ชาวเน็ตจับพิรุธก้าวไกลปลุกกระแสคู่จิ้นกลบข่าวเฉาตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นายกฤพลเทียสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลค่อนข้างเยอะทั้งคุณทิมจิ้นกับคุณไหมมีข่าวว่าเราทำโน่นทำนี่มากมายไปหมดนายกฤพลโต้ทุกกระแสที่พรรคก้าวไกลเพลี่ยงพล้ำก็จะมีคนพยายามเตะตัดขาทำให้ความน่าเชื่อถือของพรรคเนี่ยน้อยลงแต่เรายังคงยืนยันว่าเราชัดเจนจริงจังตรงไปตรงมาเอาอีกแล้วนะครับสำหรับพรรคที่ดังที่สุดแห่งยุคนี้แล้วนะฮะสำหรับพรรคก้าวไกลครับตกเป็นข่าวอื้อฉาวแบบไม่ได้พักในแต่ละวันเลยจริงๆนะครับโดยก่อนหน้านี้กับกรณีของนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลโดนแฉว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดคุกคามทางเพศทีมงานอาสาสมัครหญิงสาวรายหนึ่งรวมไปถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงก็เป็นคนของพรรคนี้อย่างต่อเนื่องเสมอครับโดยกลุ่มกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลหรือที่เรียกว่าด้อมส้มเนี่ยต่างพากันเงียบกริบต่อกรณีดังกล่าวแทบทั้งสิ้นเลยฮะโดยล่าสุดนะครับวันนี้วันที่18ตุลาคมนะครับนายกฤพลเทียสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลเนี่ยกล่าวถึงความคืบหน้าในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีส.ส.ของพรรคถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศว่าต้องให้ความยุติธรรมด้วยเนื่องจากโทษที่จะได้รับค่อนข้างสูงมากการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญหากตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจตามกระแสสังคมจะเท่ากับหมดอนาคตทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารพรรคจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งฝั่งผู้ร้องและผู้ถูกร้องครับและตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นะครับนายกฤพลเทียสุวรรณเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลค่อนข้างเยอะทั้งคุณทิมจิ้นกับคุณไหมมีข่าวว่าเราเนี่ยทำโน่นทำนี่มากมายไปหมดทุกกระแสที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเพียงพร้ำนะครับก็จะมีคนเนี่ยพยายามเตะตัดขาทำให้ความน่าเชื่อถือของพรรคเนี่ยน้อยลงแต่เราก็ยังคงยืนยันว่าเราชัดเจนจริงจังตรงไปตรงมาอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดกฎหมายพรรคก้าวไกลเนี่ยพร้อมที่จะนำเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายอย่างชัดเจนและไม่มีการหมกเม็ดเพราะเราไม่มีนโยบายหรืออุดมการณ์ที่จะปกป้องคนผิดยิ่งคนผิดนั้นเป็นคนจากพรรคก้าวไกลครับทำเอางานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกกันไปเลยครับระหว่างคุณทิมพิธาและคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยจนผู้ใช้งานแอป X รายหนึ่งได้มีการทวิตนะครับข้อความโดยระบุว่าฮะตอนนี้มีข่าวคุณทิมจิ้นกับคุณไหมด้วยเหรอครับผมตกข่าวอะไรไปไหมเนี่ยปะโทพิธาสิริกัญญาก้าวไกลก้าวไกลการละครชาวเน็ตนะครับต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นทั่วทั้งโซเชียลเลยครับอาทิทำเองใครตัดขาก็มีแต่ก้าวกามสร้างเรื่องตัดขาพรรคอื่นอย่าโทษคนอื่นทำตัวเองทั้งสิ้นพรรคอื่นก็ต้องเข้ากระบวนการตามกฎหมายเช่นกันค่ะปัญหาที่แท้มันมาจากปากของพวกคุณแหละเน็บแนมพรรคอื่นๆกดพรรคอื่นให้ดูต่ำเพื่อตัวเองจะสูงขึ้นสุดท้ายคำพูดต่างๆของผู้คุณในอดีตหวนกลับคืนมาหมดสรุปแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นการให้ข่าวกบกระแสพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวแบบไม่ได้พักในแต่ละวันหรือไม่นะฮะอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผม